ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องมิสI Love Drive Pod and Overboard อีกเช่นกันนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแมป Destroy the City นะครับนี่ครับวิธีเล่นก็แบบนี้นะครับให้ใช้แบบพวกนี้มาทำลายนะครับซึ่งเป็นแมปคลายเครียดนะครับสำหรับคนแบบเพิ่งเครียดมาผมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะผมก็เพิ่งมาเล่นเนี่ยแหละปุ้มเหมือนอันนี้ที่อันนี้ปกติตัวมันจะเล็กนะครับแต่ผมปรับเป็นตัวใหญ่เกือบตกเลยเมื่อกี้มาผมปรับเป็นตัวใหญ่มันแบบนี้มันสามารถปรับเป็นตัวใหญ่ได้ด้วยนะครับโอเคตู้มเกิดเป็นกุ๊กกุ๊กคันตายเลยตกแมปตายนะครับแบบนี้มันนี่นะครับนี่นะครับคือที่เพิ่มขนาดนะครับถ้าเกิดกดบวกมันจะใหญ่โตนะครับถ้าเกิดกดลบมันก็จะตัวเล็กนะครับอันนี้จะมีอาวุธหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็มีสปีดคอยด้วยเราจะทำลายแฮปปี้เฮาก่อนเลยอาจใครที่จะไม่รู้นะครับแบบนี้เขาเอาเมนของ Natural Disaster Survival นะครับเป็นเหมือนภัยพิบัติที่สร้างตั้งแต่ปี 2008 นะครับเอามามันเป็นโมเดลของ Natural Disaster คือเป็นแมปชื่อดังครับเป็นแมปภัยพิบัติตามธรรมชาตินะครับตกแมปตายอีกแล้วนะครับแบบนี้ข้อเสียคือจะตกแมปตายนะครับอาจจะต้องรีเซ็ตก็ได้อ่ะโอเคตายแล้วครับอาจจะต้องรีเซ็ตก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันมีหลายแบบนะครับสามารถสปาวรถได้ด้วยนะแล้วหากใครอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าแบบนี้คุณอาจจะคุ้นมาแล้วก็ได้เพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นเจ้าของเดียวกันกับคนที่สร้างแบบ Test Destroy Ship นะครับครับตู้ว่ะแบบนี้จะคลายเครียดนะครับเพราะว่ามันจะทำลายมันไปหน่อยโอเคนะครับตกแมปตายอีกแล้วหรือเปล่าอ่ะยังไม่ตายเหมือนยังไม่ตายนะอาจจะต้องรีเซตอีกแล้วอ่ะถ้าเกิดยิงกลางอากาศก็ไม่น่าได้ผลนะครับโอเคสวัสดีคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ